สวัสดีครับอุดูทังมาวันนี้มาตีไอ้ถั่วดำนะครับอันนี้นะถั่วดำที่เห็นอยู่นี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปเก็บก่อนนะก่อนอื่นต้องเก็บก่อนนะครับต้องรอให้มีแดดแรงก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตีไม่แตกนะครับจะไปใส่จากกระสอบยูเรียนะครับไปกันเลยครับว่าเก็บยังไงกันบ้างครับตามมาเลยครับต้องดึงก่อนครับดึงไปเรื่อยๆครับปีนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าปลูกช้านะครับก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับนี่ปลูกไปประมาณ5กิโลนะครับดึงไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะเต็มนะครับนี่เป็นตระกูลถั่วก็เลยถ้าเกิดว่าปลูกถั่วดำแล้วดินมันจะอันนี้นะครับจะปรับปรุงดินนะครับมีไนโตรเจนนะครับก็เลยต้องปลูกถั่วดำนะครับหรือว่าจะปลูกถั่วอะไรก็ได้ครับมันจะมีไนโตรเจนดึงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้มาดึงถั่ว2คนนะครับดูนะอันนี้เป็นถั่วดำครับที่เอาไปใส่พวกไอติมครับเป็นถั่วดำนะครับดูครับเริ่มแก่หมดแล้วนะครับก็เลยต้องมาเก็บนะครับนี้ปลูกไว้นานแล้วนะครับปลูกตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เนี่ย20เดือนเดือน10เดือน10นะครับปี2566นะครับปีนี้ปี2567นะครับดูครับดึงไวมากเลยนะครับต้องดึงลักษณะประมาณนี้นะครับตรงที่ยังใบไม่ร่วงมันสวยมากเลยนะครับเหมือนแบบว่าโอ้โหมันสวยมากแต่พอใบเหลืองแล้วมันร่วงหมดแล้วมันหาไม่ค่อยเจอนะครับดูนะครับต้องดึงนี้รอไปใส่กระสอบยูเรียนะครับหลังจากนั้นก็ใส่กระสอบเสร็จแล้วก็ดึงขึ้นไปข้างบนนู้นนะครับนู้นนะครับเพื่อที่จะไปตีนะครับจะไปกองรวมก็ไปตีที่เดียวกันนะครับนี่ต้องรอให้มีแดดแรงก่อนนะครับไม่อย่างนั้นมันยังไงครับคือแบบว่ามันตียากครับมันจะไม่กรอบแต่ถ้าเกิดว่าพอมีแดดแรงมันจะกรอบนะครับตรงเวลาตีมันจะตีง่ายนะครับมันจะแตกมันจะกระเด็นออกมาง่ายครับวันนี้อากาศดีด้วยฮะแดดแรงด้วยนะดูครับตอนนี้ก็9 โมงกว่านะครับ9 โมง 40 กว่านะครับ9 โมง 46 นาทีนะครับดูครับอันนี้ปลูกแซมไว้กับไอ้ต้นลิ้นจี่นะครับนี่เป็นต้นลิ้นจี่นะครับปีนี้ไม่ค่อยมีดอกนะครับไม่ค่อยติดดอกเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแทบจะไม่ติดเลยนะครับดูนะครับครับว่าปีนี้ลิ้นจี่น่าจะแพงนะครับดูนะครับมันเกี่ยวกับอากาศหรือเปล่าไม่รู้นะครับมันไม่ติดนะครับปีนี้ไม่ติดดอกดูนะครับ
อีน้องน่ะนึงน่ะก็เลยเดลีเลยก็น่ะอีน้องน่ะยี่ก็อืดแต่ยี่เนาะงั้นยี่อืดแต่อีน้องน่ะยี่ก็แล้วเดี๋ยวงั้นแม่ลิจิเลยก็งั้นลิจิแล้วคอมาค่อยงั้นขวาแล้วขวาโอ้ยูเก่งงั้นขวามีชาวผ้ามีเอ็มซีจีเอ็มซีมาซีงั้นขวาเกี่ยหัวมาซีเลยเนาะเจ้าเถอะจิมี่เนี่ยน่ะละครมาคอเลมี่มาเชียร์น้องผิวน้องคำงั้นน้องจีบผิวพายงาหัวน่ะเนาะดูนะเดี๋ยวจะมาใส่ในกระสอบยูเรียที่นี่นะครับแล้วก็พอใส่เสร็จแล้วต้องดึงขึ้นไปข้างบนนู้นนะครับตอนนี้ก็ขนอันนี้นะครับไอ้ถั่วดำจะกลับบ้านแล้วนะครับดูครับบรรยากาศนะครับนี่ครับถนนนะครับสภาพถนนเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับที่นี่มันแคบไปนิดนึงนะครับดูครับวนกลับไปตีที่บ้านนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันเลยว่าตียังไงกันบ้างนะครับก่อนอื่นก็ต้องขนกลับไปครับมีคนมาเก็บดอกหญ้าด้วยนะครับดูนะครับปีนี้มีเยอะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนมาเก็บนะนี่นะนี่ครับต้นดอกหญ้านะอยู่ข้างทางนะเดี๋ยวขนกลับไปเดี๋ยวไปตีที่บ้านนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันว่าตียังไงกันบ้างนะครับนี่ครับจัดตีแล้วนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ากระเด็นออกเดี๋ยวก็ค่อยไปเก็บต่อนะครับนี่ครับโอ้ไปเมียมาขนาดไปเหมือนเนี่ยนี่ครับแดกดีด้วยนะเอากลับมาตีที่บ้านนะครับวันกระเด็นออกหมดแล้วไปเรื่อยๆจนกว่าจะตีให้ทั่วครับกระตีออกมาแล้วเอ้ยกระดูกสดด้วยจริงอ่ะตีเบาๆก้าโอ้โหกระเด็นไปไกลเลยนะต้องตีเบาๆนะลูกกระเด็นที่ไหนเด็กหายใช่ไหมตีเบาๆเลยตียังไงวะเนี่ยตียังไงก็กระเด็นไปไกลเนี่ยตีอันเนี้ยเอาไปกองไปกองอ่ะตอนยังไงกองก็กระเด็นไปอยู่ดีตอนเล็กๆอ่ะต้องทำอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าตัวกระเด็นออกไปถ้าเกิดว่าใช้แรงเยอะมันจะกระเด็นไปไกลนะฮะดูนะดูอันนี้ถั่วดำที่ใส่ในอันนี้นะฮะไอพวกไอติมอะไรอย่างเงี้ยครับดูครับที่ตีออกมาแล้วลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ค่อยตีออกหมดแล้วค่อยนำไปตากอีกทีนึงเพื่อให้มันแห้งสนิทครับดูนะครับดูนะตีไปเรื่อยๆนะจนกว่ามันจะหมดนะครับ
นี่คาดว่าน่าจะได้ตี2รอบมั้ยเมื่อรู้มาว่าข้าวติวเตโอหัวเหรอหนึ่งนาทีแล้วเกินนาหนึ่งนาทีตียังไงตีอย่างนี้สิดูนะครับนี่เป็นชวดดำครับนี่ปลูกไปประมาณ5กิโลนะครับงาลูกค้าเล็กกึ่งงาเฮ้ยตีเลยตีเลยนี่นะเอากลับมาตีที่บ้านนะครับเพราะว่าไม่ได้ห่อเข้าไปนะครับก็เลยต้องเอากลับมาตีที่บ้านครับตีเลยตีเลยตีเลยตีทั่วกันสินี่ลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นะก่อนจะได้แต่ละลูกแต่ละเม็ดโอ้ยากนะครับดูนะครับดูนะดำเอาไปใส่พวกไอติมครับหรือว่าของหวานอะไรอย่างเงี้ยครับมันอร่อยมากเลยนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเอาไปต้มกินหรือว่าเอาไปทำเป็นข้าวต้มมันจะอร่อยนะครับมันจะมันๆหน่อยนะครับมันจะอร่อยครับปลาลวยนี่ได้แล้วเหรอพอตีเสร็จแล้วกองไว้ที่นี่เดี๋ยวพอตีเสร็จแล้วก็จะมาเผาที่นี่นะครับเนี่ยเริ่มเตี้ย โอ้กระเด้งออกเยอะมากเลยนะครับดูฮะกระเด้งออกเยอะเลยนะเนี่ยขนมาจากที่นี่ดูคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ